สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับพบกับผมแบงค์บารมีนะครับวันนี้ก็ดูจากชื่อรายการก็น่าจะแปลกๆนะครับเพราะว่ามันชื่อรายการทาเกตเดอะซีรีส์นะครับผมทาเกตเดอะซีรีส์คืออะไรคือการที่ผมจะนำทาเกตมานำเสนอนะครับแต่ไม่ใช่มานำเสนอขายนะคือมานำเสนอครับว่าหน้าตาทาเกตเนี่ยมันเป็นยังไงครับจะได้รู้ว่าทาเกตแบบเนี้ยไม่ควรที่จะเช่ามานะครับเพื่อที่จะทำให้คนที่สะสมเนี่ยสะสมได้ถูกทางนะครับแล้วทำไมถึงไม่เอาของแท้มารีวิวผมบอกเลยครับว่าของแท้แพง ของแท้แพงแล้วหาดีๆไม่ค่อยจะได้ครับแต่ราคาแพงคือผมไม่มีทุนที่จะเอาพระแพงมานำเสนอให้ท่านผู้ชมนะครับก็เลยต้องหาของปลอมมาให้ดูกันนะครับผมแล้วก็ดูไว้นะครับผมแล้วก็อย่าไปเช่านะครับผมจะบอกว่าตรงไหนเกมันเกยังไงนะฮะโอเคมาเริ่มแรกวันนี้ก็พิเศษแล้วองค์นี้นี่คือสมเด็จปกโพครับสมเด็จปกโพปี18นะครับผมเป็นหลวงปู่โตนะครับผมเป็นคนออกนะครับก็จะมีเนื้อเกสรเนื้อใบลานนะครับมีเนื้อยุคต้นกับเนื้อนี่นะครับยุคหลังนะครับเนื้อยุคหลังอยู่กับยุคต้นเลยเนื้อยุคหลังก็คือเนื้อที่ไม่ได้ลงน้ํามันนะครับส่วนเนื้อที่ยุคหลังเนี่ยก็จะเป็นเนื้อที่แบบว่าลงน้ํามันนะครับก็จะมีความมันนะฮะพิมพ์ก็จะกดชัดนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาแกะดูกันเลยดีกว่านะครับนี่ขนาดของปลอมยังซีนมาดีเลยโอ้โหไม่น่าเชื่อคือผมก็เห็นก็รู้อยู่นะครับว่ามันคือทาเกตนะครับแต่ทำไมถึงจะเอามาก็นี่ครับก็เอามาทำให้ดูนะเพราะผมเชื่อว่ายังต้องมีอีกหลายคนนะครับที่โดนทาเกตนะครับผมก็เลยว่าไหนๆก็จะมีคนโดนทาเกตแล้วก็เอาก็เช่ามาให้ดูนะเพื่อที่จะให้พี่ๆน้องๆที่ติดตามช่องผมเนี่ยไม่โดนทาเกตนะครับโอเคครับผมมาดูกันนะครับว่าทำไมมันถึงเป็นทาเกตนะครับอันดับแรกเลยนะครับดูที่ก้านใบโพนะครับก้านใบโพหน้าก้านใบโพคืออะไรนะโอเคผมจะซูมขอซูมเข้านิดนึงครับเนี่ยเห็นไหมว่าก้านใบโพค่อนข้างที่จะไม่ค่อยคมนะครับส่วนใหญ่แล้วเป็นองค์ที่เป็นองค์พระแท้เนี่ยถ้ามีก้านใบโพนะก้านใบโพจะค่อนข้างที่จะคมนะครับผมแต่ถามว่าของปลอมมีไหมมันเลียนแบบได้นะครับผมของปลอมก็พอมีอยู่นะนะครับพอมีอยู่นะของปลอมนะครับอันดับที่2คือพระรุ่นนี้มันไม่มีตะกรุดครับ พระรุ่นนี้มันไม่มีตะกรุดแต่ทำไมรุ่นนี้มันถึงมีอ้าวงงเลยโอเคจะได้เพิ่มความขลังนะไม่ใช่นี่ตะกรุดนี่จะเป็นออกแนวม้วนๆมานะครับผมแล้วยัดใส่เข้าไปนะครับนี่เห็นไหมจะให้ดูอีกรอบหนึ่งตะกรุดนะครับนี่ชัดเจนเลยนะตะกรุดจะม้วนๆนะครับผมไม่มีการกระแทกอย่างไรนะครับม้วนๆใส่เข้ามาเลยนะประมาณนี้นะครับอย่างที่เรารู้กันนะครับผมว่าพระเนี่ยสภาพค่อนข้างที่จะใหม่นะฮะใหม่มากนะครับเพิ่งปั๊มเลยหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะ ถ้าพระมีความใหม่อย่างเงี้ยคือถ้าเป็นของแท้เนี่ยผมว่ามันต้องติดรอยตัดนะครับผมด้านนี้มาด้วยแต่รอยตัดตรงเนี้ยไม่มีเลยนะครับไม่มีเลยนะคือถ้าพระมันจะชัดขนาดเนี้ยรอยตัดก็น่าจะมีเห็นให้ชัดๆนะครับซึ่งของเก๋ก็ไม่มีให้เห็นรอยตัดนะครับรอยตัดแบบเป็นติ่งๆนะไม่มีนะส่วนมวลสารนี่เขาพยายามผสมให้มันมีความเม็ดดำๆด้วยนะครับเห็นไหมมอนสันผมบอกเลยว่าด้านหลังเนี้ยทำออกมาค่อนข้างเหมือนนะครับแต่ไม่ค่อยลึกนะดูไม่ลึกนะครับผมไม่ลึกอย่างมากเลยนะครับต้นรถแรกเนี่ยผมที่ผมสังเกตเลยนะตัวล้อเรือนะครับมันจะ
หัวของล่อเรือนะมันจะต้องเหยียดตรงครับเหยียดตรงแล้วก็ปัดขึ้นด้านขวานะครับแต่หัวล่อเรือตัวเนี้ยจะไม่ค่อยเหยียดตรงสักเท่าไหร่นะครับมันสั้นเกินไปนั่นเองนะครับความหมายของผมนะนะครับนี่ฮะก็จะแบบเรียบๆไปเลยนะความคมชัดถือว่ายังไม่ได้นะครับมาดูหน้าองค์พระหน้าองค์พระนี่ค่อนข้างที่จะไม่กลมนะครับค่อนข้างที่จะไม่กลมนะมันจะกลมแบบไม่กลมแบบไม่สวยนะครับมันจะกลมแบบไม่สวยเลยนะครับเห็นไหมมันจะลักษณะเหมือนแบบมันจะไม่กลมแบบยังไงคือมันกลมแล้วแบบมันเฉียงออกไปทางด้านขวานะครับนะเห็นไหมแล้วเนื้อของพระนี่จะเหมือนแบบออกค่อนข้างที่จะบวมนะครับเนี่ยรอยพิมพ์เนี่ยตัวนี้ผมรู้สึกว่ามันหนาเกินไปนะฮะเนี่ยตรงเนี่ยเส้นตรงเนี้ยเส้นซุ้มตัวเนี้ยผมรู้สึกว่ามันจะหนาเกินไปนะครับส่วนตรงอื่นเนี่ยทำออกมาค่อนข้างที่จะโอเคนะตรงอื่นเนี่ยค่อนข้างที่จะโอเคครับผมเนี่ยเส้นซุ้มตัวนี้ค่อนข้างที่จะหนาเกินนะครับแล้วก็เม็ดเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยตรงเนี้ยเสียนหรือเปล่าหรือว่าอะไรครับปลายยอดนะขององค์พระนะฮะต้องมีเส้นตัดขั้นนะครับผมต้องมีเส้นตัดขั้นนะแต่อันนี้คือเหมือนแบบว่าไม่มีเลยนะไม่มีรอยเส้นตัดขั้นแต่ประการใดนะครับนี่หน้าตาพระก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็ถ้าเป็นเนื้อยุคต้นนะอย่างนี้นะคือมันจะต้องมีรอยปาดครับรอยปาดจากรอยปาดลงนะถามว่าอันนี้มีไหมมันก็มีนะแต่มันดูไม่เป็นธรรมชาติครับรอยปาดเห็นไหมมันดูไม่เป็นธรรมชาติครับรอยปาดลงอะแต่เนื้อหามวลสารมันค่อนข้างที่จะโอเคนะครับถ้าเก็บไว้เก่าสักหน่อยก็อาจจะดูลำบากนะครับแต่พระองค์นี้ยังใหม่อยู่นะยังถือว่าใหม่อยู่ถือว่าใหม่มากนะครับสำหรับของเกศนะนี่ครับประมาณนี้นะตัวหนังสือก็ค่อนข้างที่จะหนานะครับไม่ลึกไม่ค่อยลึกนะครับเบอร์มากๆเลยนะฮะก็จะประมาณนี้ครับสำหรับสมเด็จปกโพพระเกศนะครับโอเคใครที่ชอบดูผมสอนแฉพระเกศนะครับผมก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์ชื่นชอบเอาไว้ได้นะครับผมโอ้ผมที่ผมทำเนี่ยคือไม่ได้อะไรเลยครับคือผมชอบมาทั้งนั้นที่รู้ว่าพระองค์เนี้ยเกศนะฮะก็ไม่รู้ว่าจะเอาไปขายต่อใครดีนะครับเพราะไม่มีใครซื้อนะครับโอเคก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับรบกวนกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเนี่ยได้มีโอกาสซื้อพระเกศมาให้ท่านผู้ชมดูนะครับผมไม่ได้ซื้อมาเพื่อที่จะเอาไปขายต่อนะจะซื้อมาเพื่อให้ท่านผู้ชมรู้ว่าของเกศเนี่ยมันหน้าตาเป็นยังไงครับแล้วก็อย่าไปซื้อนะฮะโอเคก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ